ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมากลับมาช่วงนี้ค่ะไทยเมาทูเมานะคะเรามาเมากันเรื่องนี้ดีกว่าก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะท้องแล้วจ้าชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยสามีตื่นเต้นหนักมากโอ้โหบอกเลยนะคะว่าสำหรับสาวชมพู่ก่อนบ่ายนี่นะคะตั้งแต่ที่ก่อนจะแต่งงานเนี่ยก็สวยขึ้นสวยขึ้นจนถึงวันแต่งงานการถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกไปชมเลยว่าเฮ้ยสวยขึ้นเยอะมากจริงจนวันนี้เนี่ยนะคะคุณขาบอกเลยว่าคุณชมพู่เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะออกมานะคะพูดคุยถึงเรื่องข่าวดีของเขาบอกว่าตั้งท้องแล้วนะจ๊ะนะคะหลังจากแต่งงานได้2เดือนด้านสามีคุณบอยเนี่ยเขาบอกว่าดีใจมากน้ำตาแทบไหลเลยบอกว่าจะได้เป็นพ่อคนแล้วด้วยค่ะใช่แล้วค่ะโดยสาวชมพู่นะคะก็ออกมาเผยนะคะข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขณะนี้ได้ตั้งท้องลูกคนแรกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยตลกสาวเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไว้เป็นความลับนะคะก่อนนะคะแต่ว่าสามีเนี่ยโอ้โหกับตื่นเต้นดีใจหนักมากออกมาเผยแพร่ผ่านสื่อผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของสามีก่อนเลยซะงั้นนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องรีบออกมาแจ้งข่าวโดยเร็วนะคะว่าจะเก็บไว้เป็นความลับซะหน่อยนะสามีบ้าเหอะนะคะชิงลงก่อนสร้างซะละนะคะบอกเลยละกันว่าท้องแล้วจ้านะคะรอลุ้นเพศนะคะอีกทีนึงละกันนะคะก็ยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆขอบคุณนะคะโอ้นี่เห็นไหมคุณเขาแบบแต่งหน้าเขาได้ทุกลุคเลยนะคุณชมพู่ใช่นะทางด้านของคุณบอยสามีนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตื่นเต้นตื้นตันมากๆเลยนะคะว่าเมื่อวันที่5นะคะทับ6ทับ2019เนี่ยนะวันนี้ตื่นมาได้ยินเสียงปิดประตูห้องจากการออกไปทำงานของภรรยาเหมือนเดิมปกติทุกวันแต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมคือมีสิ่งนี้วางอยู่ข้างๆตัวเลยหยิบขึ้นมาดูจากที่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมคนจะมีลูกเนี่ยถึงดีใจได้ขนาดนั้นจนวันนี้ได้เข้าใจทุกอย่างแล้วน้ำตาไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวหลายสิ่งหลายอย่างวิ่งเข้ามาในสมองเดินวนไปวนมาด้วยความดีใจอยู่ในห้องจนตั้งสติได้รีบโทรศัพท์ไปหาภรรยานะคะแล้วก็ถามภรรยาว่าอ่ะแล้วนี่เขาจะเป็นพ่อคนละใช่ไหมลูกหน้าตาจะเป็นยังไงจะแข็งแรงหรือเปล่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายอ่ะแล้วน้องจะคลอดวันไหนอะไรเงี้ยเรียกว่าโทรไปถามเนี่ยหลายอย่างมากจนบรรยายไม่หมดนะคะจนภรรยาคุณชมพู่ต้องบอกว่าอ่ะเย็นๆก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเราต้องไปหาหมอก่อนอันนี้เหอน้องใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่รู้ในวันนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามมากกว่าเดิมภรรยาทำงานหนักเพื่อครอบครัวเพื่อคนอื่นมามากแล้ววันนี้เนี่ยจะมีอีกหนึ่งชีวิตที่เข้ามาเราจะต้องทำให้เขากับลูกมีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กบอกว่าวันหนึ่งลูกจะรู้ว่าพ่อเนี่ยรักลูกมากขนาดไหนนี่เป็นทางด้านสามีที่โพสต์เอาไว้นะคะค่ะงานนี้นะคะก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการนอกวงการนะมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายรวมถึงแฟนคลับด้วยนะคะซึ่งรายการไทยๆคลับของเรานะคะสถานีไทยของเราก็ขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะคะยินดีด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่คู่นี้น่ารักมากๆเลยนะคะโหก็เรียกว่าแต่งงานปุ๊บคุณค่ะก็มีลูกทันใช้เลยนะคะแต่งเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองเนาะใช่แล้วขอบคุณภาพกันด้วยค่ะจากอินสตาแกรมของพี่ชมพู่แล้วก็สามีด้วยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยๆครับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง